จริงๆคลิปวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นดราม่าล่าสุดนะครับแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยปัจจุบันนี้ครับยังเจอกันอยู่กับการที่Robloxเนี่ยแบนเพลเยอร์มั่วๆครับจากการพิมพ์ข้อความสุ่มๆใช่ครับข้อความสุ่มจริงๆข้อความบางข้อความนะครับมันพิมพ์ได้นะครับแต่บางครั้งครับคุณพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันโดนเตือนครับแบบไร้สาเหตุต่อให้คุณเนี่ยไม่ทำผิดจริงนะครับแต่ถ้าข้อความดังกล่าวเนี่ยมันสื่อถึงครับหรือมีข้อความเหล่านี้ประกอบในประโยคมันจะนับครับว่าเป็นการเตือนอัตโนมัติคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยครับทำให้หลายคนเนี่ยถูกแบนสุ่มเยอะมากในวันนี้ครับผมจะมาเตือนหลายคนครับว่ามันมีทั้งหมดนะครับ35คำครับที่คุณเนี่ยห้ามพิมพ์นะครับในRobloxถ้าคุณพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์โดนแบนได้ก่อนที่เข้าเนื้อหาคลิปนี้นะคุณผู้ชมอย่าลืมดูช่องแบนฟอร์มนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้นะคุณผู้ชมเพื่อติดตามนะครับข่าวสารใหม่ของRobloxเรื่องนี้หลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ไปได้ข้อมูลมาได้ยังไงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีเพื่อนผมแชร์มาให้ผมฟังนะคุณผู้ชมเป็นการที่ใช้หน้าของตัวดูตัวโค้ดนะคุณผู้ชมของตัวโปรแกรมRobloxหรือตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเขียนเตือนครับว่าข้อความไหนครับมันเป็นข้อความที่จะโดนเตือนอะไรซึ่งในข้อความที่เขาได้มาเนี่ยครับมันมี35คำซึ่ง35คำนี้ผมเชื่อหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอนะครับแล้วก็น่าจะเคยเห็นด้วยหรือเคยพิมพ์ก่อนที่จะพูดอะไรไปไหนไกลขอบอกหลายคนนะว่าไอคนไหนที่มันบอกว่าเฮ้ยพี่ผมพิมพ์คำนี้ไม่โดนเตือนน่ะไม่ต้องมาโชว์นะคุณผู้ชมคุณพิมพ์ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ตังค์1 ล้านที่ผมมาเตือนเนี่ยคือเตือนการโดนแบนเฉยๆถ้าใครคนที่พิมพ์ได้ก็พิมพ์ไปไม่มีใครว่าแต่ถ้าโดนแบนขึ้นมาเนี่ยก็อย่าหาผมไปเตือนนะครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นครับถ้าพิมพ์ได้ไม่ต้องมาโชว์นะครับนะผมบอกแค่นี้ส่วนใหญ่คนที่พิมพ์ว่าโดนแบนเป็นคนที่พิมพ์แล้วมันไม่โดนเซ็นเซอร์คุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่คำพวกนี้ไม่โดนเซ็นเซอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับมีแค่ไม่กี่คำที่โดนเซ็นเซอร์นะคำแรกครับอันเนี้ยหลายคนจำได้ดีเลยคำเนี้ยเพราะมันโดนบ่อยมากคำแรกคือว่ากี่ GAY ครับ G หลายคนจะพิมพ์ผิดนะครับบางคนชอบพิมพ์กายครับ GUY เป็น G แทนคำว่ากีพิมพ์ไม่ได้นะครับจะโดนเตือนว่าข้อหาเป็นอันธพาลนะหรือว่าบูลลี่แต่ยังมี2แบบครับที่คุณห้ามพิมพ์นะครับคือ GAE กับ GEY เกมเหมือนกันครับทั้งคู่นี้แต่ว่าข้อความมันต่างกันนะครับข้อความมันเขียนสลับคำกันแต่ว่าตัวความหมายเนี่ยหรือการอ่านเนี่ยมันคล้ายกันนะครับเลยนะว่าผิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไม่พิมพ์จะดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าพิมพ์ยังไงเนี่ยก็โดนนะกับคำว่ากีต่อไปครับคำนี้ครับหลายคนพิมพ์กันเยอะมากแล้วก็แนะนำว่าถ้ามันจะเป็นจริงอย่าพิมพ์นะครับผู้ชมกับคำว่าแฮกเกอร์ใช่ครับแฮกเกอร์ผมเชื่อหลายคนที่เจอแฮกเกอร์จะพิมพ์ว่าเฮ้ยแฮกเกอร์อยู่นู่นแฮกเกอร์อยู่นั่นแฮกเกอร์อยู่นี่ย้ำนะครับว่าคำนี้เป็นคำต้องห้าม1คำนะครับที่คนห้ามพิมพ์ในRobloxคือพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยโดนแบนครับแทนแฮกเกอร์คุณผู้ชมใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆก็มีเยอะมากนะนอกจากคำว่าแฮกเกอร์ครับคือว่าชีทคำว่าชีทเนี่ยอันนี้ผมเคยพิมพ์อยู่แต่ไม่ค่อยโดนนะครับคำนี้ถือว่าโดนยากแต่ว่าในเนื้อหาที่เขาได้มาเนี่ยบอกว่าถ้าพิมพ์ไปแล้วเนี่ยจะโดนข้อหาสแกมมิ่งแฮกเกอร์เนี่ยครับหรือคำว่าแฮกเกอร์แฮกความหมายไม่ใช่แบบแฮกแบบนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นแฮกที่มันพิมพ์สแกมแฮกเกอร์ครับอันนี้ก็ห้ามนะคุณผู้ชมคำว่าแฮกเกอร์ครับไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายมันมีแต่คำว่าแฮกที่มีความหมายแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเป็นคำที่แสดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับเขาเลยถือว่าเหมือนแฮกเกอร์คุณผู้ชมต่อไปครับคำว่าแฟตไอ้คำเนี้ยมีคนพิมพ์บ้างแหละอ้วนครับห้ามพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการบูลลี่คุณผู้ชมอันนี้ชัดเจนครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าเชื่อเถอะว่าไอ้คำเนี้ยหลายคนไม่ได้บูลลี่หรอกเอาไปพูดเพื่อเป็นแบบเหมือนเป็นการสื่อความหมายฮามากกว่าแต่หลายคนมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่โอเคนะครับคำนี้คือมันก็สีแปลกๆครับคุณผู้ชมเพราะบางคนแต่งตัวอ้วนจริงๆนะเพื่อตัวคอนดูเด่นนะครับกันในRobloxต่อไปครับคำว่า get alive หรือไปหาชีวิตซะคำเนี้ยมันเป็นคำที่เป็นมุกล้อเลียนนะครับว่าเฮ้ยไปหาอะไรทำแต่ไปทำอย่างอื่นแต่ไปชีวิตแกไร้ค่าวันเนี้ยจะใช้ว่า get alive นะคุณผู้ชมคำเนี้ยไม่ค่อยเจอนะในRobloxแต่ว่าถ้าใครจะหาพิมพ์นับจากพิมพ์นะคำนี้คืออาจจะพิมพ์ด้วยความที่ว่าเฮ้ยพิมพ์ไปแบบเหมือนพูดแบบปลุกใจอ่ะแต่คำนี้ความหมายจริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นความหมายที่เชิงประชดประชันมากกว่าเพราะฉะนั้นครับอย่าพิมพ์นะครับ get alive ต่อไปครับ filterless หรือ filterless ว่าอันนี้ไม่มั่นใจผมอ่านไม่ถูกคำนี้ประมาณว่าบอบบางคุณผู้ชมบอบบางไอ้ที่คนไทยชอบมุกอ่ะเฮ้ยจับระวังนะบอบบางเดี๋ยวแตกไอ้พวกเนี้ยคำนี้ครับห้ามพิมพ์นะครับเพราะเขาถือว่าเป็นบูลลี่เหมือนกันแต่คำนี้ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอจริงๆต่อไปครับคำนี้ครับไม่เชื่อว่าจะติดนะคุณผู้ชมดิสโก้ครับโดนติดข้อหาว่าเป็นออฟไซด์ลิง ดิสโก้คุณผู้ชมคำเนี้ยถามว่าทำไมถึงติดว่าออฟไซด์ลิงก์ดิสโก้ครับเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยไปพิมพ์เพราะว่าเป็น Discord คือหลายคนครับใช้คำในแสดงคำว่า Discord เยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าไอตัว Discord พิมพ์ไม่ได้ไงโดยใช้ว่า Disco แทนถ้า Disco พิมพ์ไปปุ๊บครับจะโดนข้อหาออฟไซด์ลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นครับระวังดีๆนะคุณผู้ชมจริงๆโอกาสที่พิมพ์ดิสโก้มีเยอะไม่มีเพราะหลายเกมก็เป็นแนวดิสโก้ครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ดิสโก้ไปในRobloxเนี่ยจะโดนเตือนได้นะครับอันนี้แนะนำว่าอย่าพิมพ์นะคุณผู้ชมต่อไปครับ YT ครับหรือย่อมาจาก YouTube อันนี้ห้ามพิมพ์นะครับอันนี้เคยมีดราม่าใหญ่ตอนหนึ่งที่ห้ามตั้งชื่อนะครับว่า YT ยังไงก็โดนแบนเนี่ยแต่ว่านี่หายไปแล้วนะแก้ชื่อได้ส่วนนั้นว่า YT ในข้อความเนี่ยก็ห้ามพิมพ์นะครับเพราะก็ถือว่าเป็นการโชว์นะครับออฟไซด์ลิงก์คือพวกคำว่า Discord YouTube Facebookทวิตในทั้งหลายเนี่ยเขาห้ามพิมพ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นผิดกฎกฎออฟไซด์ลิงก์นะคุณผู้ชมนะอย่าพิมพ์นะครับหรือคำว่า Discord ที่เป็น DIZCOURDE อันนี้ก็ห้ามพิมพ์นะก็ถือว่าผิดเหมือนกันออฟไซด์ลิงก์เหมือนกันคุณผู้ชม Discord แต่ว่าเป็น Discord เวอร์ชันที่อ่านลำบากเกินนะครับต่อไปครับคำว่า Richard อันนี้เป็นคำหยาบนะคุณผู้ชมอันนี้เขาถือว่าเป็นการด่าเลยแต่ว่าคำนี้มันพิมพ์ได้ในRobloxก็แปลกใจครับที่คำนี้พิมพ์ได้คุณผู้ชมมันเป็นคำด่าอะไรไหมนี่ไม่ทราบนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอคำนี้ชัดๆหรือว่าไม่เคยเห็นข้อความในความหมายเต็มคุณผู้ชมเลยไม่เข้าใจเหมือนกันต่อไปครับคำนี้ไม่น่าเชื่อจะโดนนะครับคำว่าแบดพิมพ์ชื่อผมจะโดนแบนไหมเนี่ยคำว่าแบดครับถือว่าเป็นการบูลลี่คุณผู้ชมห้ามพิมพ์จริงๆก็ไม่น่าเป็นการบูลลี่นะครับมันเป็นการที่กล่าวหาคนอื่นมากกว่านะแต่ว่าคำนี้ก็ถือว่าห้ามพิมพ์นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะพิมพ์โอกาสโดนน้อยนะคำนี้ไม่ค่อยเจอคนโดนเหมือนกันผมเคยพิมพ์อยู่ไม่โดนนะครับต่อไปครับคำนี้ชัดเจนมาก trash ขยะโดนแบนได้นะครับถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันต่อไปครับอันนี้ความหมายตรงข้ามกับ get alive นะครับคือ no life หรือไม่มีชีวิตห้ามพิมพ์นะครับ no life ทั้ง2แบบเลยคือ no life แบบพิมพ์ติดกันแล้วก็พิมพ์เว้นกันห้ามพิมพ์นะครับเพราะเขาถือว่าเป็นการบูลลี่นะครับคนอื่นนะคุณผู้ชมต่อไปครับคำนี้ครับก็เหมือนกันครับคือ loser หรือว่าขี้แพ้เป็นคำในบูลลี่นะห้ามพิมพ์นะคุณผู้ชมพิมพ์ปุ๊บโดนแบนโดนเตือนได้โอ้อันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยคุณผู้ชมคิวอยู่อะไรไม่รู้แต่ห้ามพิมพ์นะครับคือคำว่าคิวอ่ะพิมพ์ได้อยู่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่คำว่าคิวอยู่เนี่ยอันเนี้ยไม่มั่นใจว่าจะพิมพ์ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมถ้าพิมพ์ได้เนี่ยระวังนะครับอย่าพิมพ์ว่าคิวนะคุณผู้ชมเพราะคิวเนี่ยครับเขาถือเป็นคำต้องห้ามนะครับห้ามพิมพ์แล้วก็หยวดเนี่ยคำเนี้ยคิวหยวดเนี่ยไม่แน่ใจว่าพิมพ์ได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์นับโดนเตือนได้นะครับเพราะหาการบูลลี่ต่อไปครับ KYS โดนเตือนนะครับคำนี้ถามว่ามันคืออะไรพี่มันย่อมาจากคิวหยวดเซิร์ฟครับผู้ชมหรือพูดง่ายๆว่าประหารตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นครับห้ามพิมพ์นะครับคำนี้โดนเตือนนะครับคือความหมายมันไม่มีแหละแต่ว่ามันเป็นตัวย่อไงต่อไปคำนี้ครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยน่าจะพิมพ์กันเยอะคือ hack to win หรือ hack เพื่อชนะห้ามพิมพ์นะคุณผู้ชมโดนเตือนว่าข้อหาบูลลี่เหมือนกันนะครับคำนี้ต่อไปครับคำว่าโบโซไม่มั่นใจโบโซคืออะไรแต่ว่าห้ามพิมพ์นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันโบโซย่อจากอะไรวะไม่มั่นใจถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมนะต่อไปครับคำว่าคิดอันนี้โดนเตือนนะคุณผู้ชม คือคำว่าคิดคือเอาก็จะเล่นเกมเด็กยังไงอะไอเกมที่มันเป็นพวกอดัลต์มีกับเกมมีซิตี้ที่มันมีตัวคอนเด็กอะจะยังไงอะบอยเกิร์ลอย่างงี้ก็เล่นได้นะแต่ว่าถ้าที่จะว่าคิดเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าโดนเตือนเฉยจริงๆมันมีคนใช้จริงด้วยคำว่าคิดเนี่ยคือผมเคยใช้อยู่ในเชอร์บูรี่คนอื่นว่าประมาณว่าเฮ้ยเด็กว่ะแม่งเด็กน้อยไอพวกเนี้ยนั่นแหละครับเขาเลยถือว่าห้ามใช้คิดคือมันก็เกินไปนะเว้ยคำว่าคิดเนี่ยความหมายว่านี่ความหมายเดียวนะครับแต่หลายคนมองว่าห้ามใช้แล้วคิดนะต่อไปครับใกล้เคียงกับคิดก็คือ adult หรือรับเลี้ยงอันเนี้ยน่ากลัวเพราะ adult มีครับมีเยอะมากคำเนี้ยบูลลี่ครับเป็นการเตือนข้อหาที่ว่าบูลลี่ชาวบ้านไม่ได้ใจบูลลี่ยังไงนะคำนี้ผมไม่เคยเจอคนใช้เหมือนกันต่อไปครับคำว่า L in life L ที่เนี้ยน่าจะย่อมาจาก L ที่เป็นงาดหรือว่าเป็นขำ L in life หรือประมาณว่าชีวิตแม่งขำว่ะประมาณนั้นแหละถือว่าเป็นการบูลลี่นะคุณผู้ชมต่อไปครับcommit not alive อันนี้เชิงความหมายคล้ายกับหน้าของ kill yourself คุณผู้ชมคือไปแบบว่าเรียกว่าอะไรอะไร้ชีวิตอะนั่นนะครับถือว่าเป็นการบูลลี่นะครับต่อไปครับคำว่า vxpe ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับแต่เขาถือว่าเป็นออฟไซด์ลิงก์ถ้าใครทราบคอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมนะต่อไปครับคำว่า future clan อันนี้ไม่ทราบเพื่อนเหมือนกันเป็นออฟไซด์ลิงก์นะครับถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมนะต่อไปครับคำนี้มีคนพิมพ์เยอะมากโดยเฉพาะแฮกเกอร์ครับคือว่า App Hacking ถือว่าเป็นการ Scamming นะครับคือแปลกใจนะเว้ยที่คำว่าแฮกเกอร์ถือว่าเป็น Scamming ไม่ถือว่าเป็นการ Export เป็น Scamming ครับแล้วก็แอป Scamming ที่ใส่เป็นใครว่าอะไรอะตัวจำชื่อไม่ได้ตัวสัญลักษณ์เนี่ยไอที่มันอยู่ข้างบนน่ะนะครับห้ามพิมพ์เหมือนนะครับพิมพ์ถือว่าเป็นการสแกมมิ่งเหมือนกันต่อไปครับเพราะว่าดาวน์โหลดห้ามพิมพ์นะครับถือว่าเป็นออฟไซด์ลิงก์อันนี้แปลกใจเว้ยคือดาวน์โหลดมันไม่มีความหมายนะว่าเป็นออฟไซด์ลิงก์ใดๆแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นการเน้นให้ว่าให้ไปดาวน์โหลดข้างนอกสิเลยถือเป็นออฟไซด์ลิงก์มั้งคุณผู้ชมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคำนี้ต่อไปครับเพราะว่า YouTube อันนี้ชัดเจนครับออฟไซด์ลิงก์นะครับต่อไปครับคำว่าได้อันนี้ห้ามพิมพ์นะคือคำว่าคิวได้พวกนี้ห้ามพิมพ์นะครับคุณผู้ชมฆ่าตายห้ามพิมพ์คือถ้าพิมพ์ได้เนี่ยอย่างน้อยก็พิมพ์ว่าอุ๊บอะคุณผู้ชมแทนว่าตายในบล็อกคือคำพวกนี้มันแทบจะห้ามพิมพ์นะคุณผู้ชมแต่ว่าเขียนได้ในเกมนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าแปลกใจเหมือนกันที่คำนี้มันพิมพ์ได้นะคุณผู้ชมคำว่าได้เนี่ยต่อไปครับคำว่าล็อบบี้อันนี้แปลกว่ะมาแปลกล็อบบี้ครับเป็นคำที่ใช้ในด้านของการที่สื่อสถานที่นะครับแต่เราบอกถือว่าเป็นการบูลลี่ใครใช้ล็อบบี้ด่าชาวบ้านวะอยากรู้อันนี้อยากรู้เหมือนกันสุดท้ายว่าแบนครับอันนี้น่าจะเป็นคำที่หลายคนใช้ตอนที่เจอแฮกเกอร์นะครับแล้วไปพูดแซวว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนแน่ห้ามพิมพ์นะครับถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันโอ้โหทั้งหมด35คำครับที่มาทั้งหมดนี้นะครับไม่มั่นใจว่ายังมีอีกหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะมีอีกนะครับเพราะว่าบางคำก็โดนอย่างเช่นคำว่า Roblox ไอ้คำเนี้ยไม่อยู่ในลิสต์รายชื่อนี้นะครับแต่ว่าใครที่เคยพิมพ์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเคยโดนแบนนะครับคำนี้คำเนี้ยเขาถือว่าเป็นการสแกมมี่เหมือนนะครับคุณผู้ชมมันยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมที่ห้ามพิมพ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ย35คำครับแล้วก็ที่ผมแนะนำไปคือว่า Roblox เนี่ยอย่าพิมพ์นะครับคุณผู้ชมอย่าหาพิมพ์ถ้าพิมพ์แล้วโดนเตือนขึ้นมาเนี่ยโดนแบนขึ้นมาเนี่ยจะซวยเอานะครับคุณผู้ชมใครที่เห็นว่าเฮ้ย35คำนี้พิมพ์เมื่อเนี่ยไม่เคยโดนแบนเลยเฮ้ยผมเก่งมากผมเท่มากไม่ต้องมาอวดคุณผู้ชมไม่ต้องมาอวดคุณเท่ก็เท่ไปคุณเท่ได้อะไรอะได้ตังค์เหรอไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไม่ได้ตังค์ด้วยเสี่ยงโดนแบนด้วยนะครับใครที่พิมพ์ได้ก็อวดไปไม่มีใครว่าไม่เคยสนใจด้วยแต่ถ้าใครที่พิมพ์โดนแบนนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะคุณผู้ชมนะหรือว่าเคยพิมพ์คำอันนี้ไปแล้วเนี่ยโดนแบนก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าคำอื่นเพิ่มเติมที่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแต่ย้ำว่าถ้าจะพิมพ์คำเหล่านี้นะครับอย่าพิมพ์นะคุณผู้ชมนะเพื่อป้องกันนะครับไม่โดนแบนนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับเป็นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม